คู่นี้นี่ก็เคยเจอกันมาเมื่อประมาณทัก 2-3 ปีก่อนแล้วครับ26กับ28ปีครับน้ำหนักเนี่ยช่างเท่ากันกับ54กิโลกรัมส่วนสูงก็เป็นทางด้านซินดี้ครับเหนือกว่าประมาณ1เซนติเมตรเท่านั้นเองครับประสบการณ์เนี่ยโอ้โหกลายเป็นนักชกจากฝรั่งเศสนะครับที่ต้องบอกว่าชกมามากกว่าครับเดี๋ยวดูครับศึกนี้จะลงเอยอย่างไรครับกับคู่เปิดรายการของเราคราวที่แล้วนี่ชกกันที่ภูเก็ตเที่ยวนี้มาแก้มือล้างตาที่นี่ครับที่ Beat Active Bytech บุรีของเราครับขอบพระคุณสถานที่ด้วยนะครับรวมไปถึงบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27รวมไปถึง FC แฟนคลับของไทยไฟที่ปลวกแดงเห็นว่าบึ้มๆเหมือนกันนะแฟนหมัดแฟนมวยเสียงชงเสียงเชียร์บึ้มๆคือลือเลยนะครับแหมคนเยอะมากครับนี่ครับทางด้านซินดี้ครับมี CA TFC มวยไทยนะครับส่วนนี้ก็เป็นทีมงานจากทางค่ายมวยสสมมิตรครับบริกรรมคาถาก่อนนะครับคู่นี้ก็ย้ำอีกครั้งครับในกติกาของมวยไทยคาดเชื่อครับอนุรักษ์แล้วก็รักษาศิลปะแม่ไม้มวยไทยโบราณครับพิกัด54กิโลกรัมแล้วก็คู่ที่5ที่6ที่7นะครับในศึกมวยรอบอินสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ครับต้องบอกว่าเข้มข้นเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยหลายทีมเนี่ยเริ่มเห็นหน้าเห็นหลังแล้วครับสำหรับนัดแรกกรรมการผู้ชี้ขาดครับได้แก่กรรมการพัฒนันพงษาปานให้คะแนน3ท่านครับภูกิจพรหมยูนกรรมการอรุณกมุตชาติและกรรมการยงยุทธอภัยโสไปติดตามยกแรกกันเลยครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นมาตรงนี้นะครับซุปเปอร์ไฟท์คาเชือก54กิโลกรัมหญิงครับสวยเผ็ดแล้วก็ดุครับมุมดำเคยชนะมาครับมุมขาวนี่ขอแก้มือล้างตาช่วงหลังทำฟอร์มดีขึ้นเดี๋ยวดูครับได้ไม่ได้ประเภทแกร่งทั้งคู่ครับพญาสิงห์เองเราก็เห็นผลงานหลายๆไฟแล้วครับทั้งแกร่งทั้งหนักครับส่วนซินดี้เองน้ำอดน้ำทนไม่ธรรมดาครับพยายามเตะต่อยขึ้นมานี่ครับหมัดหนึ่งสองแล้วก็ไปแข้งขวาต่างคนต่างต่อยครับเนี่ยคิดตรงกันนะครับหมัดฮุกตอนนี้นี่พญาสิงห์ครับเริ่มจะเดินเครื่องแล้วครับขยับเดินเกมเปียกเข้าไปนี่ครับอาวุธมาแล้วครับเล็งไปที่ลำตัวขึ้นบนแหมซินดี้เจอท้าทายไปก่อนแล้วครับเฟรนซ์ไซบอร์กเริ่มจะโดนกันครับนี่ครับเอาแข้งแม่ตั้งการสูงครับแต่ว่าพญาสิงห์เนี่ยหวดลำตัวโอ้ใส่ได้ใส่ก่อนเลยนะครับซินดี้เครื่องร้อนขึ้นมาหรือยังครับตีไปครับจังหวะวงในนี่มีเอาคางไล่กันด้วยนะไม่มียอมอ่ะคุณชายใช่ครับแม่ต้องบอกว่าทิกทุกอย่างเนี่ยมาหมดครับซินดี้นี่ก็ผ่านการชกหลักร้อยไฟเอาครับแข้งขวาของพญาสิงห์ทำงานเป็นระยะเลยนะครับมวยหญิงจอมโหดมวยหญิงที่ชกร้อยไฟที่ถือว่าประสบการณ์ไม่ธรรมดาใช่ครับต้องบอกว่าผ่านศึกเหนือเสือใต้เยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูครับว่าจะสามารถแก้มือล้างตาได้ไหมครับพญาสิงห์เองก็แม่นี่ก็ต่อยลำตัวไปแม่ต่อยแบบนี้ครับทิ้งไปแบบนั้นบอมที่ลำตัวตั้งใจจะเช็คบินเลยหรือเปล่าเลยครับขยับเข้าไปครับพญาสิงห์ต่อยหน้าเตะขวาซินดี้ว่ายังไงครับต้องมีคืนเอาแข้งขวายังไม่โดนบนเวทีนี้จะว่านอนสอนง่ายไม่ได้นะต้องดื้ออย่างเดียวครับโดนมาทอนคืนเลยใช่ครับต้องดื้อหน่อยครับซินดี้ตอนนี้จะโดนกดดันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับหมัดของพญาสิงห์เล็งครับตอนนี้เล็งทั้งหน้าทั้งลำตัวตรงไหนดีครับตรงไหนดีเอาครับแหมหมัดขึ้นบน1 2ยอดหมดยกที่1ครับอ้าวพักความเผ็ดแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวมาแสบร้อนกันต่อที่ Beat Active นะครับมาดูภาพช้าๆชัดๆครับของผู้เปิดรายการครับพญาสิงห์กับซินดี้จังหวะเข้าคุกวงในครับนี่ครับมีแข้งครับแข้งนี้ของพญาสิงห์ครับสวยงามแล้วก็หมัดตัดลำตัวครับเน้นเลยนะครับจังหวะเดินลุกไล่ของพญาสิงห์ครับซินดี้นี่ดูเหมือนเครื่องยังไม่ร้อนครับยังไม่ครับชมหน้าของนักชกจากฝรั่งเศสนะครับซินดี้ซิเวสเอาละครับยก2เกมการชกเนี่ยจะพลิกกลับตาลปัดแบบไหนครับเพราะว่ายกแรกในพญาสิงห์ทำเกมเดินเครื่องไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวดูยก2ครับว่าจะเป็นอย่างไรซินดี้เองก็พยายามเนี่ยครับยกที่2ต้องพยายามกระชุ่มกระชวยขึ้นมายกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาเจอแข้งจับได้แหมจะคืนซะหน่อยโดนกดคอตีเข่าครับจะตีคืนก็ดูครับ
ความเก่าของพญาสิงห์ครับแกเกี่ยวเอาไว้แกดันเอาไว้ก็ถือว่าสร้างงานหนักให้กับซินดี้ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ซินดี้เริ่มจะขยับออกหมัดบ้างแล้วครับแม่นี่ครับเอาแข้งมาแข้งคืนตัวละทีครับขยับเดินต่อครับพญาสิงห์สร้างจังหวะให้ตัวเองแข้งซ้ายไอ้แข้งขวาครับแต่ว่าความเร็วครับที่ตอนนี้เนี่ยซินดี้อาจจะยังตามพญาสิงห์ไม่ทันครับเป็นเกมของพญาสิงห์เดินสาวหมัดอีกแล้วสาวหมัดครับแข้งไม่โดนสาวกันต่อครับสาวกันต่อครับแม่ดูไปแลมาครับมีได้มีโดนทั้งคู่ครับแยกมาครับแล้วก็ใส่ลุยเข้าไปต่างคนต่างเดินเข้ามาครับอีกคนนึงต่อยอีกคนนึงนี่ก็ต่อยคืนสิในครับได้ดูทั้งนอกได้ดูทั้งในเด้งไปตีคืนแยกครับแยกครับขออีกทีแล้วกันครับซินดี้บอกก่อนจากของฝากจากฝรั่งเศสดูแล้วนี่ซินดี้ก็พยายามจะหาจุดอ่อนของพญาสิงห์นะครับทั้งวงนอกวงในพญาสิงห์ก็ไม่ขึ้นคอนะครับดูการจับแขนไล่แขนขึ้นบนเนี่ยฮะเอาครับตอนนี้ได้จังหวะไหมมีได้ครับแม่ตีไปทีนึงครับทางด้านซินดี้หัวปูดปูดหรือเปล่าเนี่ยเริ่มจะมีลูกมะนาวแล้วครับพิกศอกของซินดี้นะครับล่อหัวปูดเหมือนกันครับพญาสิงห์โมโหโมโหทำฉันปูดฉันก็ทำเธอปูดคืนเหมือนกันครับต่อยเข้าไปจับได้นายครับนายครับยังตีไม่ถนัดครับแหมโดนกดคอไว้ยกที่2หมดลงตรงนี้ครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อยกหน้ายก3ดูภาพช้าในยกที่ผ่านมานะครับซินดี้นี่ก็เริ่มขยับออกหมัดเหมือนกันครับยกที่แล้วนี่ฮะโอ้โหต่อยหมัดแรกกันแข้งขวาของทางด้านพญาสิงห์ครับซินดี้ก็พยายามต่อย1 2สู้นะครับนี่ฮะแหมมีกระแทกซ้ายโดนหน้าของพญาสิงห์เหมือนกันครับจังหวะง้างต่อยครับแหมแต่ว่าเป็นหมัดของพญาสิงห์ครับการปวดแสบปวดร้อนเหมือนกันนะครับผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วครับ2ยกเดินทางมาถึงยกที่3แล้วนะครับระหว่างพญาสิงห์สอสมมิตรกับซินดี้ซิเวสเอกลักษณ์นี่ทุกไฟครับหัวชมพูมาเลยทีเดียวเป็นเกมที่ต้องบอกว่าดุเดือดเลยนะครับกับคู่เปิดรายการในค่ำคืนนี้นี่หลังจากคู่นี้จบลงนะครับจะเป็นศึกไทยปะทะไทยหมดเลยนะฮะและไฮไลท์ของเราในค่ำคืนนี้ครับคู่ที่5 6และ7ครับในศึกเมื่อรอบอีสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับห้ามพลาดเอาครับลุยกันต่อยกสุดท้ายครับยก3นี่ครับพญาสิงห์แม่ยกที่แล้วก็พยายามใช้หมัดแล้วก็มีแข้งแหละครับที่ทำงานต่อเนื่องครับยกนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเดินอัดเข้าไปนายครับถึงตัวตีเข้าไปเด้งเข้าไปครับแทงซ้ายพญาสิงห์พยายามเนี่ยบิดเอาไว้แล้วก็เอาตัวเองออกมาจากอุ้มรักของซินดี้ครับตัดไปเตะขวาครับอุ้ยแหมจังหวะซินดี้เตะคืนครับแล้วต่อหน้าต่อตาผู้บรรยายครับเสียงดังฟังชัดเลยครับหมัด1 2 3กอดไว้ก่อนรัดไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนเสียบไม่เสียบเสียบไม่เสียบครับแหมสักครู่ถอยหลังมาแล้วแทงซ้ายเริ่มดีขึ้นนะครับซินดี้ยกนี้พญาสิงห์ก็ยังเดินเข้าหาครับหมัดลำตัวนี่ฮะขวาขึ้นบนโอ้โหจังหวะแรกหมัดกันนี่ต้องบอกว่าต่างคนต่างโดนแล้วครับวงในนี่ซินดี้ครับเริ่มจะดูดีกว่าเล็กน้อยแล้วนะครับใช้ความแข็งแรงแข็งแกร่งครับพญาสิงห์เนี่ยหมัดแรกกันขวาต่อขวาวงในแม่ดูครับตั้งศอกมาครับพญาสิงห์โอ้ก็ขยับเดินก็ทำได้เหมือนกันมาทั้งหมัดทั้งศอกครับปลิวว่อนกันไปหมดครับหมัดมาต่างคนต่างต่อยเตะขวาสักทีเตะซ้ายคืนมาซินดี้พญาสิงห์ขยับเข้าหาครับขยับเข้าไปสืบเข้าไปหมัดขวาหมัดขวาเอาเจอแข้งสวนอ้าวแหมออกอาวุธกันไม่หยุดครับภาคไปภาคมาแบบจะเหนื่อยเหมือนกันอ้าวหมัดคืนวงในตีมาครับซินดี้แยกครับหนึ่งเอาครับแหมในช่วงโค้งสุดท้ายการแข่งขันแล้วนะครับหยิบทีมเข้าไปครับแม่วันนี้นี่พญาสิงห์ถือว่าแข้งขวานี่เตะได้ดีครับเตะได้แม่นวงในก็ยังเป็นเกมของซินดี้นะครับเกาะแล้วก็บิดลงมา
ขยับเดินต่อครับพยาสิงห์ฮุกซ้ายก่อนจ่าครับแล้วก็จบยกสุดท้ายครับแม่ดูเดือดเปิดรายการเลยนะครับสำหรับไทยไฟลีกนัดที่33เอาครับแม่ก็สงบศึกจบลงเรียบร้อยครับหลังจากที่เคยเจอกันมา1ไฟก่อนหน้านี้ครั้งนี้เนี่ยภาค2ครับเดี๋ยวดูว่าเกมการชกจะจบแบบไหนครับนี่จังหวะวางแข้งขวาครับของทางด้านพญาสิงห์ขวายาวครับมีหมัดตามมาด้วยเนี่ยหมัดต่อยอ้อมกาดมาครับแล้วก็นี่ครับโอ้โหจับแล้วฟันเลยครับโอ้โหแหมสินดีจับแล้วฟันนี่จังหวะกระแทกเย็บซ้ายครับมีขวาคืนมาครับจังหวะหวดครับของทางด้านนักชกทั้งคู่ครับก็เป็นพญาสิงห์นะครับที่ย้ำแค้นไปได้อีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือกในพิกัด65 กิโลกรัม